วิเคราะห์มาโน่โค้ชโย่งควรเรียกตัวธนวัฒน์หรือปล่อยให้สู้ที่เลสเตอร์ทั้งหมดนี้ในทดเจ็บ4นาทีครับ Suzuki Super Surprise Deal ออกรถยนต์ Suzuki วันนี้เลือกรับข้อเสนอสุดพิเศษผ่อนสูงสุด10เดือนขับฟรี120วันหรือส่วนลดรวมสูงสุด 50,000 บาทพิเศษบัตรเติมน้ำมัน 3,000 บาทเมื่อออก Swift หรือ Sierraเซอร์ไพรส์จัดหนักก่อน30เมษายนนี้ครับลูกค้า AIS ดูสดบอลไทยฟรีกว่า800แมตช์เพียงเปิดเบอร์ใหม่หรือย้ายค่ายมาเป็นลูกค้า AIS ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะครับสำหรับโปรแกรม FIFA Day ของทีมชาติไทยนะครับทั้งชุดใหญ่แล้วก็ชุด U23 ปีหลังจากที่ชุดใหญ่ก็ได้ทีมมาอุ่นเครื่องแล้วก็ประกาศเป็นที่เรียบร้อยนะครับนั่นคือทีมชาติเนปาลกับทีมชาติสุรินามส่วน U23 ต้องไปเจอทีมชาติกาตาร์กับจีนในดูไบครับครับกระแสของแฟนบอลบางกลุ่มก็เริ่มตั้งคำถามเริ่มพูดคุยนะครับถึงการเรียกตัวน้องกันธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรว่าควรเรียกตัวมาใช้งานหรือไม่ไม่ว่าจะเรียกมาชุดใหญ่หรือเรียกมาชุด U23 เพราะเจ้าตัวยังสามารถเล่นให้ได้กับทั้ง2ชุดเพราะเส้นทางการขึ้นชุดใหญ่เลสเตอร์นับวันก็ยิ่งห่างไกลเข้าไปทุกทีครับจากช่วงแรกที่แฟนบอลไทยทุกคนต่างตื่นเต้นทุกครั้งที่เห็นธนวัฒน์มีชื่อสำรองเลสเตอร์ชุดใหญ่ในฤดูกาลที่แล้วแต่ฤดูกาลนี้ในชุด U23ธนวัฒน์กลับไม่ใช่ตัวหลักอีกต่อไปนะสิครับและยังไม่มีเกมไหนในชุด U23 ที่เล่นจนจบเกมเลยครับบางนัดลงตัวจริงแล้วก็ถูกเปลี่ยนออกครึ่งหลังบ้างบางนัดก็ลงเป็นตัวสำรองกลับกันครับในช่วงที่ธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรมาเล่นให้กับทีมชาติทั้งชุดใหญ่ชุดเล็กดันเป็นช่วงที่กองหลังเลสเตอร์มีปัญหาครับจนแบรนดอนโรเจอร์สต้องขยับกองกลางไปเล่นกองหลังแทนส่งผลให้กองกลางเลสเตอร์ที่จากเดิมก็ผัดกันเจ็บอยู่แล้วเนี่ยต้องดันเด็กดาวรุ่งมานั่งบนม้านั่งสำรองหลายคนนะครับเกมที่แฟนบอลไทยและธนวัฒน์น่าจะเสียดายมากที่สุดในฤดูกาลนี้คงหนีไม่พ้นเกม FA ครับที่เลสเตอร์เอาชนะวัตฟอร์ดไปได้ 4-1 ครับในวันที่8มกราคมที่ผ่านมาช่วงที่ธนวัฒน์เพิ่งเสร็จภารกิจ AFF Suzuki ครับและเพิ่งบินไปกักตัวที่เยอรมันครับในวันที่2มกราคมเพราะในเกมนี้ลอเจอร์สเลือกให้โอกาสผู้เล่นดาวรุ่งหน้าใหม่ครับที่ไม่ใช่เคียนันดิวส์เบอรี่ฮอลเพื่อนร่วมรุ่นของธนวัฒน์ที่ขึ้นชุดใหญ่เต็มตัวไปแล้วด้วยนะครับได้ติดทีมมาถึง8คนมี2คนที่ได้สตาร์ทตัวจริง3คนลงเป็นสำรองครับอีก3คนไม่ได้ลงสนามที่น่าช้ำใจไปกว่านั้นครับ4จาก5คนที่ได้ลงสนามในวันนั้นเป็นนักเตะกองกลางทั้งหมดคำถามที่เกิดขึ้นหลังจากนี้ครับคือมาโน่โพกิ้งกับโค้ชโย่งวรวุฒิศรีมคะจำเป็นไหมครับในการเรียกธนวัฒน์มาใช้งานในช่วงโปรแกรมทีมชาติที่กำลังจะมาถึงนี้โดยโปรแกรมทีมชาติหลังจากนี้ครับก็จะมีเดือนมีนาคมนะครับอุ่นเครื่องของทีมชาติชุดใหญ่กับดูไบครับของ U23 ถัดไปที่เดือนพฤษภาคมมีฟุตบอล4เกมของชุด U23 ครับมิถุนายนมีชิงแชมป์เอเชียชุด U23 นะครับกับชิงแชมป์เอเชียของชุดใหญ่พร้อมกันเดือนกันยายนมีอุ่นเครื่องของทีมชาติชุดใหญ่และเอเชียนเกมชุด U23 ครับรวมถึงสิ้นปีนี้ก็ยังคงต้องมี AFF Suzuki ครับที่รอกำหนดวันอยู่แต่น่าจะอยู่ในช่วงเดียวกับฟุตบอลโลกครับรอบสุดท้ายช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมโปรแกรมที่ดูน่าจะเหมาะกับธนวัฒน์ที่สุดคงเป็นโปรแกรมช่วงเดือนมิถุนายนนั่นคือพรีเมียร์ลีกปิดฤดูกาลไปแล้วครับกับซูซูกิครับถ้าไม่ใช่ก็ปล่อยให้น้องโฟกัสกับสโมสรไปก่อนครับทั้งหมดนี้ที่เรียบเรียงมาไม่ได้ต้องการที่จะมานั่งคุยกันถึงปัญหาว่าพลาดไปแล้วหรืออะไรนะครับทุกคนนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาที่แลกมาด้วยชัยชนะและโทฟี่ของทีมชาติไทยความเหมาะสมของธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรวันนี้ต้องตัวสามารถเลือกได้ครับทุกๆการตัดสินใจคือทางเลือกที่น้องเลือกเองและเป็นประโยชน์กับทุกที่นั่นแหละครับหลังจากที่ฟังเรื่องราวธนวัฒน์ไปแล้วโปรแกรมทีมชาติไปแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับอยากให้ธนวัฒน์มาเล่นกับทีมชาติต่อไปชุดไหนวันไหนถึงจะเหมาะสมหรืออยากให้โฟกัสสโมสรที่ควรจะเป็นเส้นทางที่สวยงามไปก่อนเพราะอะไรฝากทุกคนลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันมาได้แล้วก็เชื่อว่าทุกความคิดเห็นจะเป็นประโยชน์ครับทั้งหมดนี้คือทดเจ็บ4นาทีครับหากชอบคลิปอย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดด้วยนะครับและเจอกับทดเจ็บ4นาทีทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้พบกันใหม่สวัสดีครับ